ครับวันนี้ผมมีกีตาร์โปร่งครับเป็นยี่ห้อ Overspeed นะครับมี2รุ่นนะครับเป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่าเป็นไม้คนละตัวนะครับก็ตัวนี้เป็น Overspeed OS 41041นะครับตัวนี้จะเป็น42งานถือว่าดีมากนะครับเยี่ยมเลยกับราคาประมาณ 2,000 ต้นๆนะครับก็เดี๋ยวจะมาทำการรีวิวเสียงให้ฟังกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นคงต้องเอาไปเซตอัพก่อนนะครับนี่เป็นสภาพเดิมๆยังไม่ได้เซตอัพนะครับแอคชั่นมันก็จะสูงอยู่หน่อยนึงนะครับหัวเหรียญ10เช็คให้ดูนะฮะวิธีเช็คแอคชั่นว่ามันสูงไปหรือเปล่านะครับเราก็เอาเหรียญ10นะครับวางตรงบนเฟรต12นะครับระหว่างเฟรต11 12ให้เอาเหรียญตั้งไว้ข้างบนนะครับแล้วเรากดดูนะครับถ้ามันเรียดพอดีเลยฮะความสูงมันเท่ากับเหรียญ10พอดีเนี่ยก็ถือว่ากำลังน่าเล่นนะครับหรือว่าสูงกว่าสักนิดเดียวนะครับอย่าเยอะนะฮะอันนี้จะสูงกว่าอยู่ประมาณมิลกว่านะครับก็เลยจะปรับแต่งลงสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เราเล่นขอดทาบข้างในเนี่ยมันก็จะง่ายนะครับหรือเล่นโซโล่เล่นอะไรเนี่ยมันก็จะกดสบายนะครับเล่นได้เร็วขึ้นแล้วก็ตรงส่วนนัดนะครับเดี๋ยวก็จะแต่งให้ใหม่นะครับนะครับผมเอาปิกหนาขนาด 0.46 สอดเข้าใต้สายนะครับสังเกตว่ามันหนีบสอดเข้าใต้สายบนเฟรตที่1นะครับสังเกตว่ามันหนีบไม่อยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันเตี้ยกว่านี้เนี่ยมันก็จะกดคอร์ดได้นิ่มมากขึ้นนะครับครับก็เป็นการเซตอัพปกติของทาร่าเรานะครับก็เพื่อจะปรับแต่งทั้งนัดแซนเดิลและก็คอนะครับในกรณีที่มันสูงเกินนะครับเราจะแต่งให้นะครับกรณีที่มันไม่ได้สูงมันได้อยู่แล้วก็ไม่ต้องไปแต่งมันนะครับแล้วก็จะตรวจเช็คอื่นๆให้เรียบร้อยนะครับอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับโอเคนะครับตอนนี้งานเซตอัพก็เสร็จเรียบร้อยนะครับระยะตรงนี้ก็เกือบสนิทนะครับก็เว้นไว้เพื่อความกระหึ่มนิดนึงนะครับแล้วก็แต่งล่องนัดนะครับนะฮะมันก็จะเตี้ยลงแบบว่ากดง่ายมากนะครับโดยที่ไม่ติดเฟรตนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจกีตาร์ไว้หัดเล่นหรือว่าเล่นสนุกสนานทั่วไปนะครับทางร้านเรามีบริการปรับแต่งเซตอัพให้อย่างดีแบบนี้ทุกตัวนะครับทำให้ทุกตัวเลยนะครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศถ้าสนใจสินค้าก็สอบถามตามรายละเอียดที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับผม